หมอผสมในการสรุปเพื่อที่จะทำให้คนฟังคณะศรัทธานั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็วันนี้เจ้าภาพกันที่7กันมหาพลหมายมีชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือเชียงใหม่นำโดยคุณทรงศักดิ์ดินขุนทศแล้วก็คุณพิกุลเรือนชัยกันที่8กันกุมารเจ้าภาพหมายมีดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภพร้อมด้วยคณะนิสิตสาขาปัชญาก็อย่างอื่นก็ต้องขออนุโมทนาในธรรมก็จะขอสรุปเป็นอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องเนื้อหาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมทั้ง2กันส่วนที่2ก็คือจะบอกว่าเราฟังธรรมทั้ง2ผูกแล้วเราได้อานิสงส์อะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยเราได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้บ้างครับเอากันแรกก่อนนะครับทำกันมหาพลหรือว่ากันที่7ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ต่อจากกันที่แล้วเนาะกันที่6ก็คือเมื่อวานชูชกก็คือตอนนั้นพราหมณ์ชูชกก็ได้นางอมิตาดาอมิตาดาแต่เพี้ยนๆนิดหน่อยพอดีครับอมิตาดาก็ได้ไปเป็นภรรยาสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากแล้วก็นางอมิตาดาก็ได้ยินว่าพระเวสสันดรเนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ในชาติสุดท้ายชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรก็จะเน้นในเรื่องของทานบารมีหรือว่าบารมีในทานก็นางอมิตาดาก็บอกกับพราหมณ์เท่าชูชกว่าเราควรไปขอลูกของพระยาเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้เราดีไหมวันนั้นนี่ครับแล้วก็เข้ามาในกันที่7มหาพลพราหมณ์ชูชกก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปสู่ยังสถานที่ที่พระเวสสันดรกับนางมัทธีกับลูกชาลีและนางกันหาประทับอยู่ในป่าหิมพานต์เนาะครับผมก็หลังจากที่เดินทางไปพระชูชกก็เป็นเวลาค่ำพอดีก็ได้ไปเจอที่พักของพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอัจจุตารสีอัจจุตารสีแล้วก็พราหมณ์นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบคือทำอะไรทำได้หมดเพื่อตัวเองเนาะครับเป็นคนหลอกลวงก็บอกว่าพราหมณ์ชูชกนี่บอกว่าเขากับพระเวสสันดรเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันประมาณนี้เป็นมิตรสหายกันแล้วก็จะเดินทางไปยังแล้วก็โกหกพระฤาษีอัจจุตารฤาษีว่าขอพักที่นี่คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปแล้วก็อัจจุตารฤาษีก็เชื่อหมดว่าชูชกเล่ายังไงพราหมณ์อัจจุตารฤาษีก็เชื่อหมดเลยก็คือให้พักคืนหนึ่งหลังจากที่วันรุ่งขึ้นมาเช้าก็อัจจุตารฤาษีก็ได้บอกหนทางเพื่อที่จะไปยังที่พระเวสสันดรครับก็ในป่านั้นมันเป็นป่าใหญ่เนาะถ้าพูดถึงมหาพลก็แปลว่าป่าใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าไพรกว้างตามคำความหมายที่หามาครับป่ากว้างก็คือจะมีสัตว์ทุกชนิดสัตว์แปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสือหมีมีช้างมีม้ามีนกมีอะไรต่างๆก็อันตรายพอสมควรแล้วก็พราหมณ์อจุตารุสีก็ได้บอกวิธีการเดินทางเพื่อความปลอดภัยเก็บพราหมณ์ชูชกหลังจากนั้นพราหมณ์ชูชกก็ได้เดินทางไปอันนี้การที่มหาพลการที่7ก็ประมาณนี้แล้วก็เข้ามากันที่8เนาะการกุมารก็คือพราหมณ์ชูชกเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงที่พระเวสสันดรเป็นที่เรียบร้อยไปถึงเมื่อคืนค่ำแล้วก็พอดีแต่เพราะว่าถ้าพราหมณ์ชูชกคิดว่าถ้าเข้าไปตอนนั้นเนี่ยคือยังมีนางราชมันทีหรือว่าภรรยาเนาะของพญาเวสสันดรอยู่การที่จะไปขอลูกชาลีและนางกันหานั้นยากยิ่งนักเพราะว่าแม่ก็รักลูกเนาะครับก็คือพราหมณ์ก็ไปซ่อนหรือว่าไปหลบอยู่ตามป่าตรงนั้นสักคืนหนึ่ง
หลังจากในวันรุ่งเช้านางมัณฑีในธรรมบอกว่านางมัณฑีเนี่ยฝันร้ายว่าฝันว่ามีชายบุรุษสูงดำนำสูงแล้วก็น่ากลัวมีทั้งเอามีดดาบอะไรประมาณต่างๆเนาะน่ากลัวดำประมาณก็ฝันว่าเอามีดอะไรมาเพื่อที่จะมาทำร้ายนางมัณฑีก็คือหลังจากที่สะดุ้งตื่นก็คือกลางคืนพอดีก็คือเข้าไปหาพระวิสันดรด้วยความคล่องใจเนาะก็เพื่อที่จะคลายปัญหาก็พระยาวิสันดรก็ตอบว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าธาตุไม่เสมอกันเวลาเรานอนแบบนี้บางครั้งธาตุดินน้ำลมไฟอะไรที่มันมากกว่ามันก็จะทำให้เราฝันร้ายประมาณนี้หลังจากที่วันรุ่งเช้านางราชมณีก็ได้ทำตามหน้าที่ของภรรยาเนาะครับก็คือจะเข้าไปในป่าไปหาผลไม้รากไม้เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงพระวิสันดรกับลูกๆทั้งสองคือชาลีและนางกัญหาเพลานั้นพราหมณ์ชูโชคก็ได้ถือโอกาสเข้าไปยังพระวิสันดรก็บอกตรงๆไว้ว่าเห็นว่าท่านเป็นผู้มีบุญบำเพ็ญบารมีแล้วก็ให้ทานเป็นหลักแล้วก็จะขอลูกของท่านเนี่ยไปเป็นทาสรับใช้แล้วก็พระวิสันดรก็ตอบแบบ 100% ว่าโอเคประมาณนี้ครับก็ตอบว่าโอเคได้ได้แล้วก็หลังจากที่นางชาลีเป็นผู้ชายครับนางกัญหาเป็นผู้หญิงครับสองพี่น้องได้ยินแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวว่าพ่อเนี่ยจะยกให้พราหมณ์ชูโชคก็เลยไปแอบอยู่ตามสถานที่ตรงนั้นแล้วก็เมื่อถึงเวลาพ่อพระวิสันดรก็ได้เรียกลูกทั้งสองเรียกไปเรียกมาก็ไม่อยากออกมาเต็มมานานเกินไปก็กลัวว่าเสด็จพ่อเนี่ยจะเป็นห่วงก็เลยออกมาสุดท้ายก็ได้พระยาวิสันดรก็ได้ทำทานเนาะด้วยการให้ลูกให้บุตรธิดาเป็นทานก็คือให้ชาลีกับนางกัญหาเนี่ยให้เก็บพามชูชกไปแต่ระหว่างทางแบบชูชกก็เป็นคนที่โหดร้ายมากค่อนข้างเนื้อก็คือเป็นคนที่ใจบาปครับก็คือแบบมีในธรรมบอกว่าเอาไม้หวายเอาไม้อะไรฟาดตีแบบว่าพ่อชาลีนางกัญหานี่เขาก็ไม่อยากไปกับพราหมณ์ชูโชคเนาะครับเขาก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่ครับก็ไปแล้วก็แต่มีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือตอนที่พราหมณ์ชูโชคพาสองพี่น้องไปเนี่ยก็คือมีฟ้าวิบวับวิบวับนะครับเขาเรียกว่าของนั้นวิบวิบวับวิบวิบอะไรไม่รู้จำวิบวับครับแล้วก็ฟ้าผ่าครับตามก็คือมืดไปหมดเลยเป็นอัศจรรย์เพราะว่าการให้ทานของพระวิสันดรนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งนักก็กว่าที่จะมาเป็นพระเจ้าได้ก็ต้องเป็นพระบุตรศาสตร์มาเนาะก็คือให้ความเพียรบารมีมาทำบุญทำกุศลทำได้หมดอ่ะแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้ก็ประมาณนี้ครับก็จบตรงนี้ก็จะขอกลับไปที่การมหาโพลว่าเราฟังแล้วเราได้นิสงอะไรบ้างในตามที่ธรรมเขาบอกว่าถ้าตายจากโลกนี้ไปถ้าคนใดที่สดับรับฟังและบูชาการมหาพลหลังจากที่ตายไปก็จะไปเกิดในชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรเทพธิดาประมาณนี้ครับถ้าเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็จะอยู่ในตระกูลกษัตริย์มีสมบัติบริบาลมีครบหมดครับครับสมบูรณ์แบบประมาณนี้แล้วก็เราฟังธรรมมหาพลแล้วเราได้ข้อคิดอะไรบ้าง1ก็คือฉลาดแต่เฉลียวมีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดได้ก็คือจะเปรียบเทียบกับอจุตตราศีนี่เป็นคนที่แบบฉลาดมากแต่ว่าไม่มีเฉลียวปัญญาก็มากแต่ว่าไม่มีสติก็เลยยอมชูโชคทุกอย่างอ่ะชูโชคพูดอะไรก็เชื่อไปหมดก็ให้พักทำไรให้ทำก็ทำหมดแล้วข้อที่สองก็เหมือนกันข้อคิดข้อที่สองเราได้จากมหาพลเขาบอกว่าสงสารชิบหายเชื่อง่ายเป็นทุกข์ครับก็ข้อที่สามข้อคิดที่ได้ก็คือคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายก็คือพูดง่ายๆก็คือแบบคนเราอย่าตัดสินกันที่ภายนอกก็คือเขาบอกว่าอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกเนาะถ้าเรายังไม่ได้เปิดอ่านว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ข้อคิดจากธรรมมหาพลแล้วก็มากันที่แปดกุมารฟังแล้วได้อันนี้ส่งอะไรบ้างในธรรมเขาบอกว่าก็เหมือนกันตายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าดาวดึงในนี้เขาก็บอกไม่บอกว่าชั้นไหนครับก็ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีบุญมากพอเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะได้พบกับ
พระศรีอริยเมตไตรก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าบุญเรามากพอเราก็จะได้สดับรับฟังธรรมของพระองค์จนในที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดครับแล้วก็เราได้ข้อคิดอะไรบ้างก็คือข้อที่1ก็คือรู้จักกาลเทศะก็แน่นอนพราหมณ์ชูชกรู้จักกาลเทศะแน่นอนถ้าสมมุติว่าเขาไปถึงทันทีแล้วเข้าไปขอลูกของพระวิสันดรช่วงที่นางวันทียังอยู่เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแม่ไม่เหมือนพ่อเนาะพ่อก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าแม่นี่แบบเขาเรียกว่ามีเซนซิทีฟประมาณนี้ครับเนาะต่อลูกมากแล้วก็ต้องรู้จักกาลเทศะถ้าเป็นใจเย็นเราก็จะสำเร็จได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อที่2ก็คือข้อคิดได้จากการนี้ก็คือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะรักลูกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ความห่วงเนี่ยจะห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่แบบมีความอ่อนแออะไรหลายอย่างกว่าผู้ชายเนาะก็คือแต่รักเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีลูกโยมจะมีลูกผู้ชายผู้หญิงก็ต้องรักเท่ากันแต่ว่าให้ห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนิดนึงตามนี้ครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือสติกับขันติก็คือเนาะสติแบบคือช่วงก็คือเปรียบเทียบกับตอนที่พระวิสันดรเนาะเห็นพราหมณ์ชูชกลากเอาลูกไปเอาไม้ฟาดตีอยู่เนี่ยก็ถ้าไม่มีสติก็คือแบบจะทําอะไรบางอย่างเนาะเพื่อที่จะป้องกันลูกไม่ถ้าไม่มีขันติก็จะตอบโต้ทันทีก็คือซึ่งพระวิสันดรเนี่ยคือบารมีไม่ว่าจะเป็นขันติอะไรวิริยะบารมีอะไรก็บำเพ็ญมาเยอะพอสมควรก็โดยมีสติกับขันติก็ควบสุดท้ายก็การให้ทานก็สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วก็ข้อคิดข้อที่4ก็คือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนที่มีเมตตากรุณาแล้วก็อะไรก็สาระได้ทุกอย่างแต่ยกเว้นอย่างเดียวก็คือลูกใช่ไหมครับสำหรับผู้หญิงเนาะที่มีลูกก็คือสละได้ทุกอย่างทั้งชีวิตก็ให้ได้แต่ยกเว้นลูกให้ไม่ได้ประมาณนี้ครับอันนี้ข้อคิดจากธรรมทั้งสองพวกที่ได้เทศไปวันนี้ครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ก็อยากจะกราบขอบพระคุณเนาะในเมตตาธรรมของหลวงพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าวาดวัดเจดยอดพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพระอาจารย์พระเทรานุเทระพระคีลานุปถากทุกลูกทุกองค์ที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นตัวแทนเทศเชียงตุงในวันนี้ครับก็ท้ายที่สุดก็ต้องอนุโมทนาเจ้าภาพเนาะการที่7มหาพลมีชมรมมะขู่เทศอาชีพภาคเหนือเชียงใหม่นำโดยคุณทรงศักดิ์ดินขุนทศคุณพิกุลเลืองชัยกันที่8กันกุมารมีด็อกเตอร์พิสิทธิ์โคตรสุโภพร้อมด้วยคณะนิสิตทุกลูกทุกคนท่านสาขาวิชาปัชญามจรวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนาบุญอย่างไม่มีที่พูดได้เนาะนี่ก็คือก็ขอให้คุณศรีพระรัตนตรัยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านทุกคนนับถือเนาะจงมาปกปักรักษาขอให้ได้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแม้นว่าจะทำการงานอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับก็จงประกอบไปด้วยอายุปัณณะสุขภะละเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุนะครับขอบคุณองค์ธรรมกถึกนะท่านพระอาจารย์สามรอดปัญญาวชิโรนะครับในระบำเชียงตุงไทยเขินนะครับซึ่งเป็นนักเทศที่มีฝีไม้ลายมือในการระบำแล้วก็มีอนาคตไก่นะเพราะถ้าว่าไก่เนี่ยคงจะมาเดินทางมาถึงบ้านเฮาอย่างแน่นอนเลยนะครับก็การมหาพลนะครับการกุมารนะครับการที่7การที่8รวบกัน2กันเลยตอนนี้เฮาทั้งหลายเนี่ยกำลังเดินทางไปกับพระเวสสันดรพระนางมัตสีเจ้าจันลีการหานะครับเดินทางมาเทศกาลผ่านเมืองเจตุราชนะครับโดยมีพันเจตบุตรเป็นนายด่านแล้วก็เข้าไปในป่าถึงป่าหิมะป่ามหาพลไปปะใส่ฤาษีนะครับแล้วก็จุพระฤาษีเข้ามายังเขาวงกตมาถึงที่อาสมของ
พระเวสสันดรแล้วก็กับลูกๆแล้วก็ภรรยานะครับที่มาบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกตตอนนี้เจ้าจูจกก็ได้ขอสองกุมารคือเจ้าจารีและการหาไว้เป็นข้าทาสบริวารนะครับก็จบลงตรงนี้นะครับในการที่7แล้วก็การที่8ส่วนเรื่องราวนั้นต้องไปสืบเอาเมื่อตอนนะครับตอนนี้เราจะได้น้อมถวายปูชากันเทศนะครับกันที่7นั้นมี3ชุดด้วยกันเนอะกันที่7ขอจะได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติ3ท่านจากชมรมมัคคุเทศอาชีพภาคเหนือขอกันที่7นี่ก่อนเนอะกันที่7นี่3ท่านท่านที่1คุณทรงศักดิ์ดินขุนทศท่านที่2คุณพิกุลเรือนชัยและท่านที่3คุณเสาวรีแผ่นหนาทั้ง3ท่านได้ปูชาธรรมในกันที่7กันมหาพลก็ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านเข้าไปประเคนกันธรรมพร้อมกันที่หน้าธรรมาสน์เนอร์ส่วนในกันที่8นั้นจะมีแห่งคณะหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเข้าไปเอากันที่7ให้เข้าไปก่อนจากชมรมมัคคุเทศอาชีพภาคเหนือนะอันนี้ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกในชมรมเข้ามาปูชากันธรรมระบำเจียงตุ๋งจากเมืองเขินเนอะอันนี้นะนิสิตปริญญาโทมีความรู้ทั้งต่างโลกและทางธรรมสมภูมิภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานแน่นหนาเป็นอนาคตของพระศาสนาในนครเจียงตุงต่อไปอาการที่8กันกุมารขอได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติ3ท่านเข้าไปประเคนเนอร์ท่านที่1นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาท่านที่2คุณชวนพิษเมืองวงท่านที่3คุณดวงสุดารัตนาวงศ์เจริญทั้ง3ท่านนี้เป็นเจ้าภาพในกันที่8กันกุมารขอเรียนเชิญนะเข้าไปปูชาเข้าไปประเคนกันธรรมวันนี้ท่านอาจารย์3รอดเนาะปัญญาวชิโรจากนครเจียงตุงนะครับเตศม่วนงานสันเล่านะครับฟังก็เพลิดเพลินในรถพระธรรมนะครับญาติโยมผู้ฟังที่อยู่ตังบ้านเตรียมน้ำหยาดเนอร์จะได้หยาดน้ำเอาปอนตัวกันเตรียมน้ำหยาดมาใกล้ๆตัวสักกรรมหนึ่งท่านองค์ธรรมกทึกก็คือท่านพระอาจารย์สามรอดปัญญาวชิโรจะได้ปั่นปอนเราจะได้เอาปอนด้วยกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหารของนี้ตัวเนอร์เตรียมน้ำหยาดจะได้หยาดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาญาติกาสัมพันธ์ต่อวงศาช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำบุญปุพพาเปตตพีจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผู้ที่วายชนไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเกิดสร้างวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงแห่งนี้ตอนนี้พร้อมแล้วขออาราธนาท่านพระอาจารย์ได้ปั่นปอนม้วนๆเนอ้อยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโจติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภาวะตวันตรายโยสุขิติขายุโกภาวะอภิวา
ทานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังภาวตุสัพพมังกาลังระคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทัสสุทีภาวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังระคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสทัสสุทีภาวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังระคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตสา